สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MTV Minecraft Thai Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างอควาเรียมกันต่อเลยโอเควางกล่องไว้ก่อนกล่องก็มีโบนบ็อกมีแพ็คไอซ์แล้วก็มีสโตนโอเคก็ถือว่าเป็นการเอากล่องมาเพิ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรบางส่วนก็ร่อยหรอต้องเรียกว่าหายไปกันแบบเกือบหมดละเพราะว่าคือแค่ในการวางเสาค่ะเนี่ยเสาสี่ต้นตรงนี้แล้วก็ปูพื้นใช่ไหมก็ใช้กระจกแบบจำนวนมหาศาลและก็ทำให้บางกล่องค่ะเอาของทรัพยากรของเราอ่ะหมดไปแล้วใช่ไหมโอเคแต่ก็คิดว่าน่าจะยังเหลือเพียงพอที่จะใช้ก่อสร้างอยู่ค่ะถ้าฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มก่อสร้างกันเลยอย่างแรกสุดเอาบนบล็อกมาก่อนคือในส่วนของชั้นใต้น้ำค่ะเรายังไม่คิดจะก่อสร้างตอนนี้เราจะก่อสร้างด้านบนก่อนส่วนชั้นใต้น้ำคิดว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่เพียงแค่ดำลงไปก่อสร้างก็น่าจะเรียบร้อยเนาะดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะพัฒนาด้านบนต่อนั่นเองกระจกสีฟ้าจำได้อยู่ค่ะว่ามีอยู่นะที่เราแบบย้อมสีไว้แล้วแต่รู้สึกจะหาไม่เจอย้อมใหม่ก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรโอเคนี่สีฟ้าอ่อนนั่นแหละค่ะได้มาแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็ขึ้นไปด้านบนเลยนี่บนนี้ใช่ไหมนี่คือส่วนที่เราจะสร้างต่อไปค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของการทะแยงออกนั่นเองตรงมุมนี้ตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณตรงกลางเราสามารถวางบล็อกต่อไปได้ไหมได้แต่ว่าเราจะต้องวางแบบนี้เราจะต่อบล็อกจากด้านในไปค่ะเพื่อให้ออกไปด้านนอกในส่วนของบริเวณนี้ค่ะเราต้องใจไว้แล้วว่าเราจะไม่ปูพื้นปิดให้มันทึบเพราะว่าถ้าเราปูพื้นให้มันทึบใช่ไหมข้างล่างค่ะมันก็จะมืดนั่นเองดังนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าโอเคเอาไว้โล่งๆแบบนี้ก็ดีค่ะข้างล่างก็จะได้สว่างๆเนาะเมื่อเราได้มาเป็นแบบนี้ขุดออกเลยค่ะต้องขุดออกไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องขุดออกวางแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่พอเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็งงกับทางเดินนิดนึงโอเคไม่เป็นไรค่ะตามด้วยแพ็คไอซ์เพื่อความสวยงามอันนี้จะเป็นทางเดินเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะจากตรงโกลด์สโตนใช่ไหมต่อบล็อกออกไปจากนั้นก็ต่อบล็อกออกไปทางขวาโอเคคือจะต้องจําไว้ด้วยค่ะว่าเราต่อบล็อกไปทางไหนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จําไว้ใช่ไหมแล้วเราไปต่อบล็อกในทิศทางตรงข้ามกันน่ะถ้าเราแค่ต่อออกผิดค่ะจากตอนแรกต่อเป็นขวาแล้วไปต่อออกเป็นซ้ายอะไรอย่างเงี้ยในการแบบต่อบล็อกไปจนถึงขอบตรงนี้ค่ะมันก็จะไม่เท่ากันแล้วโอเคใช้ได้ปิดด้วยกระจกอีกทีหนึ่งไหมกระจกไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วในมุมที่หนึ่งทีนี้ต่อไปเราก็จะไปมุมที่สองต่อก็คือมุมนี้นั่นเองค่ะโดยเล็งที่โกลด์สโตนเพราะว่าสังเกตว่าโกลด์สโตนค่ะมันตรงกันทุกแถวเนาะโอเคดังนั้นเราก็มาเลยวางบล็อกค่ะแล้วก็ต่อออกไปถ้าเป็นตรงนู้นต่อไปทางขวาทางนี้ก็ต้องต่อออกมาทางขวาด้วยโอเคเราก็วางบล็อกแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยใน4ทิศเมื่อเราวางทางเฉียงๆค่ะในพื้นที่วงกลมตรงกลางของเราเนาะ4มุมเอ๊ยยังไม่เสร็จนี่นาคานมุมนี้โอเคตอนแรกนึกว่าวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะมันก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองมาดูสิโอเคเฉียงออกแบบนี้ค่ะใช้ได้แล้วตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยถามว่าทําไมเราถึงวางเฉียงทําไมเราไม่ต่อจากตรงนี้เลยก็คือถ้าเราต่อจากตรงนี้ค่ะมันก็จะบดบังรัศมีความงามของเสาใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าโอเคตะแคงออกเฉียงดีกว่าจะได้แบบไม่บดบังรัศมีความงามของเสาเนาะเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เราลองมาทําต่อเลยค่ะจากตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคมุมนี้คือมุมชิดติดแต่ว่ามุมที่ตรงกลางน่าจะเป็นแถวตรงนี้ค่ะแถวที่1ใช่ไหมเอ่ยขอดูก่อนนะโอเคมุมที่ตรงกับโกลด์สโตนคือด้านขวา
ั่นหมายความว่ามุมที่เราต่อค่ะก็จะต้องเป็นตรงนี้นั่นเองโอเคก็เป็นมุมตรงนี้แหละแต่ทีนี้ค่ะเราจะต่อออกไปเท่าไหร่ดีเอาไว้สัก20ก่อนเริ่มที่20ค่ะเราก็วางบล็อกมาเลยโอเคแล้วจากนั้นก็ต่อออกมาทางขวาบล็อกแรกค่ะเราจะวางให้ตรงกับตำแหน่งโกลสโตนส่วนบล็อกที่2เราจะวางเป็นตำแหน่งทางขวามือเสมอเพื่อให้ทุกทิศนั่นน่ะตรงกันนั่นเองโอ้โห20ต่อออกมาแค่นี้ดูก่อนสิน้อยไปสินะน้อยไปค่ะเพราะว่าจาก20ใช่ไหมต่อออกไปปุ๊บมันก็เหลือแค่ระยะห่าง10เท่านั้นเองดังนั้นอีก20ดีกว่าเอาสัก40ตอนนี้ค่ะเราก็ปูบล็อกออกมา40บล็อกเนาะก็ได้เป็นระยะขนาดนี้ก็น่าจะใช้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ต่อมาทางด้านล่างนี้20บล็อกดูสิจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยเพราะว่าบางทีการต่อตะแคงแบบเสียงๆค่ะมันก็จะมีแบบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราต่อพลาดแม้แต่บล็อกเดียวโครงสร้างมันก็จะพลาดทั้งหมดเลยก็เป็นอะไรที่ยากลำบากนิดหนึ่งในการต่อโอเคแบบนี้สินะฝั่งละ20ใช่ไหมตรงนี้ก็น่าจะกว้างพอสมควรค่ะโอเคได้เป็นแบบนี้ทางด้านนี้ได้เป็นแบบนี้น่าจะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเอาบล็อกเตรียมมาอีก20บล็อกต้องเตรียมไว้อ่ะทีนี้ในมุมของทางนี้ค่ะเราก็ต้องต่อตะแคงเนาะตะแคงด้านในหรือด้านนอกดีด้านนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะได้เหมือนกันก็ไปอีก20บล็อกคือตอนนี้ค่ะเราเริ่มกะด้วยระยะสายตาแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะต่อมาเลยอีก20บล็อกถ้าถูกต้องค่ะในมุมด้านซ้ายกับขวามันจะต่อบล็อกเชื่อมกันได้แบบสนิทแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวค่อยมานั่งแก้เอาโอเคได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้16ค่ะเกินมาขอแค่20ก็พอแล้วโอเค20ละทีนี้ก็ต่อบล็อกมาเลยเอ๊ะถูกไหมอ่ะอันนี้เหรอไม่ใช่ขุดออก4โอเคไม่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวไปต่อจากทางนู้นมาดีกว่าเมื่อกี้เหมือนเราจะตะแคงผิดนะเราต้องต่อมาจากทางนี้ไปแล้วทีนี้ค่ะก็ต่อออกมาเลย20ดูซิว่าจะถูกต้องหรือเปล่าแต่รู้สึกตะหงิดเล็กน้อยว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะกะด้วยสายตามันไม่ถูกอ่ะตรงนี้ไม่ใช่20ค่ะเพราะว่าจากมุมนู้นอะต่อไปทางนู้น20ใช่ไหมทางนี้20นั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะก็ต้องเป็น40นั่นเองอ้อโอเคก็คือในด้านกว้างจะกว้างแค่20แต่ในด้านยาวค่ะจะยาว40เนาะปึ๊บถูกต้องอย่างนี้คือเป๊ะค่ะมาดูซิเป๊ะเลยใช่ไหมโอเคเป๊ะเลยนะเนี่ยได้ค่ะกลายเป็นสี่เหลี่ยมซะงั้นตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบไม่ใช่ทรงนี้แต่ต่อแบบนี้ก็แปลว่าถูกต้องแล้วใช้ได้โอเคค่ะใช้ได้เลยตรงนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะสร้างอะไรแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างแหละค่ะแถวนี้น่ะเว้นช่องว่างไว้หนึ่งช่องเนาะแล้วก็ต่อบล็อกออกมาเลยตรงนี้โอเคเป็นการสร้างที่เหมือนจะออกแบบมาแต่พอสร้างจริงค่ะเราก็แบบต้องปรับเปลี่ยนนู่นนั่นนี่ไงเราไม่ได้สร้างแบบตามที่เราคิดเสมอไปมันก็จะมีแบบนู่นนั่นนี่ที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยสร้างยังไงถึงจะออกมาสวยงามอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นต่อให้แบบวางโครงดีขนาดไหนใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะต้องมีนู่นนั่นนี่ที่เราจะต้องแก้ไขเหมือนกันโอเคใช้ได้แล้วค่ะตรงนี้ใช้ได้เลยแต่แคบไปไหมเนี่ยในความรู้สึกของเรารู้สึกว่าแคบไปนะ
แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราก็เพิ่มได้มากกว่านี้นั่นเองโอ้โหตกใจหมดดีนะที่กลางปีกทันแต่ต่อให้กลางปีกไม่ทันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำค่ะตกสูงขนาดไหนเราก็ไม่เจ็บอยู่แล้วรู้สึกว่ามันแคบไปนะคะการที่เราคำนวณคูณแบบนี้เพราะด้านยาวมันแบบยาว40ไงแต่ว่าด้านความกว้างค่ะกว้างแค่20ดังนั้นมันยาวน้อยไปเราจะต้องทำให้ยาวมากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมโอเคนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนู้นเป็น10ใช่ไหมโอเคค่ะดังนั้นจากมุมตรงนี้ต่อไปอีก20ดีกว่าให้กว้างกว่านี้หน่อยเพราะแบบเมื่อกี้ค่ะแคบเกินไปถ้าเป็นขนาดสัก40คูณ40น่าจะเป็นขนาดที่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเราอาจจะทําเป็นแบบสวนพฤกษศาสตร์ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะวางอะไรก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เราจะมีเนาะว่าเรามีทรัพยากรเหลือขนาดไหนโอเคเกินมาใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้เกินค่ะถือว่าเป็นมุมประกบกันที่ถูกต้องแล้วถ้าเอานี้ออกล่ะเอาออกก็จะไม่สวยเนาะดังนั้นก็เก็บไว้ดีกว่าโอเคเก็บไว้ค่ะใช้ได้แบบนี้น่าจะใช้ได้เรียบร้อยค่ะถูกต้องและขนาด40คูณ40นั่นเองส่วนทางตรงกลางนี้ก็ไว้แบบนี้ก่อนก็ได้ใช้ได้แล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปก่อสร้างอีก4ทิศค่ะให้มีรูปร่างเป็นแบบนี้เนาะพอก่อสร้างในจุดแรกเสร็จค่ะจุดที่2จุดที่3จุดที่4อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ง่ายเลยเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วค่ะว่าเราจะต้องคำนวณเท่าไหร่ต้องวางเท่าไหร่แบบนี้ค่ะก็จะทําให้แบบง่ายขึ้นมากเลยเนาะทีนี้ค่ะก็เหลือจุดสุดท้ายและก็คือจุดที่4เราต้องไปสร้างกันเลยคำนวณบล็อกให้ได้40บล็อกก่อนโอเคก็ถ้าเรานับบล็อกค่ะในช่องสล็อตน่ะแบบนี้มันจะดีกว่าเพราะมันทําให้เราแบบไม่ต้องมาคอยนับทีละบล็อกทีละบล็อกเนาะว่าเราต้องวางเท่าไหร่ค่ะคือเราไม่ต้องมานับแบบ1 2 3 4เราสามารถที่จะวางได้ไปจนหมดช่องเลยพอหมดช่องเรียบร้อยก็แปลว่าระยะค่ะก็หมด40บล็อกพอดีเพราะว่าเราได้ทำการแบ่งบล็อกไว้แบบ40บล็อกเรียบร้อยแล้วไงแบบนี้ค่ะก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกในการก่อสร้างมากกว่าเพราะว่าบางทีค่ะการนับตัวเลขอ่ะถ้าแบบประมาณ10อะไรอย่างเงี้ยเราก็พอนับได้แต่พอสัก20 30อะไรอย่างนี้ค่ะบางทีมันก็จะเกิดอาการสับสนนั่นเองโอเคทีนี้ค่ะเราก็วางต่อไปเลยวางทางขวามา20ค่ะแล้วก็วางทางซ้ายไป20รวมกันก็จะเป็น40พอดีแต่ว่าไปว่ามาค่ะกระท่อมตรงนู้นน่ะที่เราแบบสร้างเพื่อการก่อสร้างค่ะในตอนแรกเนาะตอนนี้ค่ะปรากฏว่ามันกลายเป็นอะไรที่แบบเล็กๆไปเลยอ่ะดูสิแค่นั้นค่ะในขณะที่อควาเรียมของเรานี้ยังใหญ่แล้วก็เป็นสเต็ปที่ใช้บ่อยค่ะเวลาที่พี่หมิวจะสร้างบ้านอะไรอย่างเนี้ยเราก็มักจะสร้างบ้านหลังเล็กๆที่อยู่แบบเล็กๆค่ะแต่ถ้าเป็นโกดังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สร้างแบบใหญ่ๆถ้าเป็นฟาร์มค่ะเราก็สร้างแบบใหญ่เวอร์ไปเลยเพื่อที่ในอนาคตค่ะเราจะได้มีทรัพยากรเพียงพอเนาะก็คือจัดลำดับความสำคัญค่ะสำหรับคนที่เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะแบบเพียวๆมานานก็จะรู้ว่าบ้านน่ะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องสร้างให้ใหญ่สิ่งสำคัญค่ะก็คือพวกโกดังอะไรอย่างนี้มากกว่าสร้างบ้านไปก็ไม่เคยอยู่ดังนั้นค่ะเราก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะอยากสร้างบ้านเท่าไหร่โดยเฉพาะการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดแบบที่ต้องทำฟาร์มอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นสายของพี่หมิวเนาะพี่หมิวก็จะชอบทำฟาร์มนู่นนั่นนี่ดังนั้นค่ะเวลาที่เราจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะชอบอยู่ในฟาร์มมากกว่าอยู่ในบ้านดังนั้นค่ะสร้างบ้านใหญ่ไปก็แค่นั้นอ่ะก็ไม่เคยอยู่สุดท้ายก็ไป FK แถวฟาร์มอยู่ดีเราก็เลยแบบยังไม่คิดจะสร้างบ้านใหญ่ๆค่ะแต่ว่าถามว่าจะสร้างไหมก็สร้างนะเรามีบ้านแถวไหนบ้างเอ่ยเรามีบ้านจากซากเรือแล้วเรามีจุดเวิลด์คัดแยกไอเทมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะแบบที่เป็นบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่าเวลาที่เราจะสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็พูดนะว่าเราสร้างบ้านแต่สุดท้ายก็คือมันไม่ใช่บ้านน่ะ
มันมักจะเป็นโกดังเก็บของหรือไม่มันก็จะกลายเป็นฟาร์มนู่นนั่นนี่มากกว่าค่ะมันไม่ได้เป็นบ้านแบบเป็นบ้านจริงๆเนาะคือแบบสร้างบ้านแบบสไตล์โกดัง สร้างโกดังเก็บของดีเลยไหมอะไรแบบนี้ดีกว่าไหมถ้าจะสร้างบ้านแบบนี้ค่ะพอมันนั่งนึกดูค่ะเราก็พบว่าเรายังไม่มีบ้านแบบบ้านจริงๆเลยส่วนใหญ่ที่เรามีค่ะก็จะเป็นแบบบ้านสไตล์โกดังเก็บของอะไรแบบเนี้ยที่เรามีแบบหลายแห่งใช่ไหมเพราะเรายังไม่เคยสร้างบ้านแบบบ้านจริงๆหรือไม่บางทีค่ะถ้าเรานึกดูอีกก็คือส่วนใหญ่บ้านที่เราสร้างมันน่าจะเป็นแบบกระท่อมอะไรอย่างนี้มากกว่ากระท่อมเพื่อการก่อสร้างกระท่อมน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะที่เอาไว้เก็บทรัพยากรในการก่อสร้างมากกว่าก็คือเราก็ว่าไปก็ยังไม่มีบ้านแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะที่เป็นบ้านแบบบ้านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่มีเลยค่ะโอเคลงมาใต้นี้แล้วเป็นไงบ้างเอ่ยก็ใช้ได้นะตอนนี้เราก็ได้รับเอฟเฟกต์ของคอนดูดเนาะโอเคใช้ได้โอ้โหดูดีค่ะแบบนี้เรียบร้อยอันนี้ค่ะวางโครงไว้ก่อนเนาะส่วนที่เหลือก็วางไว้แค่มุมแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วส่วนเรื่องการตกแต่งแสงไฟอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็ค่อยคิดว่าเราจะวางแสงไฟกันยังไงดีนะแสงไฟวางแบบในนี้ได้เลยไหมขุดช่องออกแล้วก็วางแสงไฟก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเราวางแสงไฟขอบนอกก็น่าจะดีกว่าค่ะแล้วเราก็วางกระจกซ้อนทับอีกทีหนึ่งเนาะก็น่าจะสวยงามสมมุติเราวางกระจกแบบนี้ไปสัก3ค่ะแล้วจากนั้นเราก็วางโกลด์สโตนโอเคแล้วเราก็วางกระจกต่อแบบนี้ไปสักเท่าไหร่ดี3เหรอ3ก็พอแล้วจะได้แบบสว่างมากๆนั่นเองแล้วเราก็วางกระจกต่อตามด้วยโกลด์สโตนกระจกอีก3แล้วก็โกลด์สโตนค่ะแล้วก็1 2 3โอเคเป๊ะแบบนี้นั่นเองสะพานค่ะของเราก็จะได้สว่างขึ้นมาเนาะในการสร้างม็อบฟาร์มค่ะปกติแล้วถ้าสังเกตค่ะพี่หมิวมักจะสร้างม็อบฟาร์มกลางทะเลแล้วก็สร้างในวายที่สูงๆอย่างเช่นวายที่ร้อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าเวลาที่เราสร้างม็อบฟาร์มบนที่สูงๆค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแบบทะเลด้วยแล้วอ่ะเราจะสามารถจำกัดการเกิดของม็อบฟาร์มให้มาเกิดในแบบแค่ในฟาร์มของเราค่ะโดยที่ไม่ไปเกิดแบบที่อื่นเนาะก็จะทำให้ม็อบฟาร์มของเราค่ะมีประสิทธิภาพมากๆถามว่าม็อบฟาร์มเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าเวลาที่เราสร้างกลางทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราสร้างแบบสูงๆเนาะสิ่งที่เราต้องระวังค่ะก็คือการเกิดของมอนเตอร์นั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแสงสว่างให้แบบดีๆค่ะบางทีมอนเตอร์ก็จะแบบเกิดมาแบบเยอะมากแล้วมอนเตอร์ค่ะก็จะวิ่งไล่ฆ่าเราเนาะซึ่งมันก็จะทำให้เราลำบากมากเลยในการก่อสร้างดังนั้นค่ะการที่เราสร้างแบบกลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นค่ะที่เราจะต้องแบบเน้นแสงสว่างเป็นพิเศษเพื่อที่ว่ามอนเตอร์ค่ะจะได้แบบไม่เกิดมาแบบแล้วก็มาบุกเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามอนเตอร์เกิดมาแล้วก็มาบุกเราค่ะก็อาจจะทำให้การก่อสร้างของเราล่าช้าลงเนาะก็สว่างแล้วนะใช่ไหมเอ่ยเราคิดว่าก็น่าจะสว่างแล้วค่ะโอเคตรงกลางสว่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้ค่ะยังสว่างไม่เพียงพอเลยตรงนี้จะวางแพ็กไอซ์ดีไหมวางแพ็กไอซ์ก็สวยนะใช่ไหมก็สวยเหมือนกันค่ะแล้วเราจะปูด้วยกระจกอีกรอบหนึ่งดีกว่าโอเคสมมุติถ้าเราปูด้วยกระจกแบบนี้สะพานของเราค่ะก็จะกว้างขึ้นแต่ว่าเราจะวางแสงสว่างตรงไหนดีนะไม่เป็นไรแสงสว่างไม่ใช่ปัญหาค่ะเดี๋ยวเอาเจ้าพวกเอ็นรอดมาวางก็ได้เอ็นรอดก็เหมือนกับท็อตค่ะแต่เพียงแค่ว่าน่าจะสว่างกว่าท็อตเนาะโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรตกแต่งเพื่อความสวยงามไปก่อนทีนี้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทางเดินอย่างกว้างและโอ้โหใช้ได้แบบนี้แหละนะคือสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องเอากระจกกับแพ็กไอซ์ใช่ไหมไปวางในทุกทิศเลยค่ะอะควาเรียมของเราสร้างไปสร้างมานี้แบบมองไม่เห็นจุดหมายว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ทีนี้ค่ะเราก็กำหนดไว้แล้วแหละว่าเราจะสร้างอะควาเรียมให้เสร็จก่อนที่เราจะแจกแมปนั่นเองในอีพิโซดที่60ค่ะมีคนคอมเมนต์ถามมาค่ะว่าเมื่อไหร่พี่หมิวจะแจกแมปคำตอบก็คือจะแจกแมปในทุก20อีพิโซดค่ะก็คือ20 40 60อะไรแบบนี้ค่ะ
เราจะแจกแมปตลอดในทุกๆ20เอพิโซดนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะต่อให้แบบดาวน์โหลดแมปไปใช่ไหมก็อาจจะไม่รู้ค่ะว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพราะว่าสิ่งก่อสร้างบางอย่างค่ะมันก็แบบห่างจากเพื่อนมากเนาะซึ่งคนที่จะรู้ค่ะว่าตำแหน่งสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงไหนก็เป็นพี่หมิวนั่นแหละเพราะว่าคนที่รู้ตำแหน่งสิ่งก่อสร้างค่ะก็คือพี่หมิวเนี่ยแหละเพราะว่าเรามักจะกด F3 ค่ะแล้วก็กด F2 เพื่อเซฟสกรีนช็อตเอาไว้ค่ะว่าตรงนี้นะสิ่งก่อสร้างนี้อยู่ที่ x-1003 แล้วก็ z ที่ -1007 อะไรแบบนี้ค่ะแต่สุดท้ายบางทีเราก็ลืมเหมือนกันแหละว่าสิ่งก่อสร้างของเราอยู่ที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะถามว่าเคยลืมไหมเคยในตอนที่พาทัวร์ค่ะในการแจกแมปครั้งที่2นั่นเองเราลืมพาไปดูฟาร์มสเกลตันก็คือมันลืมไงว่าเราสร้างฟาร์มสเกลตันไปแล้วเพราะว่าเราสร้างฟาร์มหลายฟาร์มมากค่ะบางทีเราก็ลืมเนาะว่าเราสร้างอะไรไปบ้างแล้วเป็นเรื่องปกติถามว่าทำไมถึงลืมได้เพราะว่าเราสร้างฟาร์มหลายฟาร์มค่ะดังนั้นมันก็บางทีเราก็ลืมไปเหมือนกันว่าเราสร้างฟาร์มนู้นและสร้างฟาร์มนี้และคือโดยเฉพาะฟาร์มที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็มักจะจำไม่ได้หรอกว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนคือถ้าเราเล่นไปสัก100เอพิโซด200เอพิโซดนี้ค่ะอย่าได้ถามเลยว่าฟาร์มนี้อยู่ตรงไหนเราก็จำไม่ได้ค่ะถ้าอยากจะรู้เราก็ต้องไปเปิดแบบโฟลเดอร์ที่เราเซฟรูปภาพไว้เนาะว่าเราเซฟไว้ตรงไหนค่ะแบบนั้นน่ะเราถึงจำได้ว่าโอ้ฟาร์มนี้อยู่ตรงนี้นั่นเองอะไรแบบนี้ค่ะนี่ขนาดแค่วางโครงค่ะยังค่อนข้างที่จะใช้เวลาเลยเนาะคือแบบตอนนี้เหมือนกำลังเสิร์ฟออเดิร์ฟที่แบบวางโครงนู่นนี่ค่ะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนยังไม่ได้แบบตั้งแบบจริงจังเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันคืออควาเรียมความสำคัญของอควาเรียมอ่ะอยู่ใต้น้ำแต่ปรากฏว่าทรัพยากรค่ะประมาณน่าจะเกือบ 30% เอามาสร้างไว้บนบกก่อนคือแบบใต้น้ำยังไม่ได้สร้างเอามาถลุงกับบนบกนี่ค่ะทำให้เราแบบกังวลนิดๆว่าเราจะมีทรัพยากรเพียงพอสร้างไหมนะแต่ต่อให้ทรัพยากรไม่พอสร้างค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอะไรแถวนี้ทรายเยอะนี่ค่ะถ้าทรัพยากรไม่พอเนาะนี่เราก็จะมากวาดภูเขาตรงนี้แหละค่ะหาทรายใช่ไหมมากวาดพื้นที่แถวนี้แหละค่ะในการหาทรายโอ้หมู่บ้านวิลเลจเจอร์อยู่ตรงนู้นก็ไม่ยากไงก็แค่มากวาดพรึบหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะได้แบบทรายมาเยอะแล้วก็มาเผาเป็นกระจกได้ก็น่าคิดว่ากระจกไม่พอค่ะเพราะว่ากระจกใช้ไปเยอะเหมือนกันเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยดูดีแล้วใช่ไหมอันนี้คือเราพยายามบินตรวจเช็คค่ะว่ามีอะไรที่เราลืมสร้างไปหรือเปล่าก็ไม่น่าจะลืมสร้างนะส่วนพื้นที่ตรงนี้ตกแต่งด้วยโกลด์สโตนแล้วก็ทำมุมตัดใช่ไหมโอเคก็เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่พอคิดอีกแน่หนึ่งก็คือเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราจะทำเป็นแบบนี้หรือเปล่าดังนั้นในอีก3โซนที่เหลือเราก็เลยยังไม่ได้สร้างอะไรนั่นเองเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าจะวางเป็นอย่างอื่นใช่ไหมก็ยังไม่ได้ตัดอะไรแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้เลยโอ้โหใช้ได้แล้วไปดูทรัพยากรสิเราเหลือทรัพยากรอยู่เท่าไหร่เอ่ยแพ็คไอซ์โอเคเก็บไว้เลยค่ะอันไหนที่แบบเป็นลังเปล่าๆแล้วใช่ไหมเราก็ควรที่จะขุดออกเลยอย่างเช่นลังนี้ค่ะว่างแล้วเอาออกมาเหลือนิดเดียวเองบนบล็อกตรงนี้เอาออกเลยค่ะยังเหลืออยู่เคลยังไม่แน่ใจว่าจะไว้ทำอะไรนะแต่ถามว่าตกแต่งได้ไหมก็ตกแต่งได้ค่ะค่อนข้างที่จะสวยเลยอ่ะเนี่ยบล็อกสาหร่ายอะไรอย่างนี้ค่ะก็สวยใช้ได้นะก็เหมาะสำหรับการตกแต่งเช่นเดียวกันค่ะสวยเหมือนกันนะเนี่ยสีเขียวสวยมากๆเลยตอนแรกนึกว่าจะออกสีดำกว่านี้ค่ะแต่ขนาดนี้แหละกำลังสวยโอเคโอ้โหว่างแล้วโกลด์สโตนน่าจะอยู่ในลังตรงนี้เก็บโกลด์สโตนไว้เลยแพ็คไอซ์เต็มแล้วโอเคว่างค่ะขุดออกโอ้โหหมดกันทรัพยากรทำไมว่างเรื่อยๆขนาดนี้ล่ะแพ็คไอซ์เอาไว้ในรังนี้ก็ได้โอเคสโตนยังมีอยู่ขนแกะเพียบเลยค่ะ
ถามว่าทำไมเราถึงมีขนแกะขนาดนี้ถึงแม้เราไม่ได้ทำฟาร์มแกะเนาะเพราะว่าเราทำม็อบฟาร์มค่ะแล้วเวลาที่สไปเดอร์ตกมาตายเราก็จะมีโอกาสได้สตริงใช่ไหมเมื่อเราเอาสตริง4อันค่ะมาคราฟรวมกันเราก็จะได้เป็นขนแกะนั่นเป็นสาเหตุค่ะที่ทำให้เรามีขนแกะเยอะนั่นเองกระจกเอาใส่ในลังนี้ดีกว่าโอเคเก็บไว้ค่ะว่างแล้วใช่ไหมขุดออกเลยนี่มันลังแบบเก็บของเกะกะใช่ไหมโอเคแพ็คไอซ์ว่างอีกแล้วโอ้โหนี่ก็ว่างค่ะไหนดูสิเรียบร้อยใช่ไหมยังมีอยู่เต็มโอเคเต็มค่ะโบนบ็อกเอามาใส่ในนี้ได้นั่นแหละแล้วก็ว่างตอนนี้ค่ะอะไรกันกับแค่วางโครง1 2 3นี่ค่ะ3 6 7 8 9โอ้โหกับการแค่วางเสาค่ะกับโครงสร้างบนดาดฟ้านิดเดียวเองนะเราใช้ทรัพยากรนี้ค่ะหมดไป9ชัลเกอร์บ็อกแล้วโอ้โหแล้วทีนี้มันจะเหลือทรัพยากรสร้างอะไรอีกไว้ล่ะเนี่ยโอ้โหใช้ทรัพยากรเปลืองมากๆใต้นงใต้น้ำค่ะยังไม่ได้สร้างเลยทรัพยากรแบบน่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งโอ้โหใช้เยอะเกินนี่อ๋อมีอยู่ที่นี่ก็ไม่เป็นไรค่ะทรัพยากรหาเมื่อไหร่ก็ได้สบายสบายเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะเอาโชเวลไปถ่ายแซนแป๊บเดียวก็ได้แซนมาเป็นลังๆแล้วสบายจะตายชีวิตเนี่ยแหละค่ะเมื่อเราแบบเล่น Minecraft มานานสักนิดหนึ่งค่ะเราก็มักจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ดีและดังนั้นการหาทรัพยากรมาเสริมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยโชเวลแบบประสิทธิภาพขั้น5อะไรอย่างเงี้ยถ่ายแซนปื๊ดนึงค่ะก็ได้มาเป็นลังแล้วโอเคทุกลังพร้อมต้องจัดทรัพยากรเอาไว้ก่อนเวลาที่เรามาก่อสร้างค่ะก็จะได้เปิดใช้แบบง่ายๆนั่นเองเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะส่วนในใต้น้ำไหนเอ่ยทางลงอยู่ทางนี้เรายังเผื่อพื้นที่ทางลงไว้อยู่เนาะใต้นี้ค่ะก็ปัญหาอยู่ที่สาหร่ายเราต้องแบบมาเคลียร์สาหร่ายออกด้วยนะเนี่ยสาหร่ายค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะในนี้ยังไงเราก็ต้องเคลียร์สาหร่ายออกแล้วเราก็จะต้องเอาซีพิกเกอร์ค่ะไปวางใต้น้ำด้วยให้มันสว่างนั่นเองก็เป็นงานลำบากอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มีการเดียนเยอะค่ะเราก็จะโดนดาเมจเยอะนั่นเองทำไมซีพิกเกอร์หายไปไหนอ๋อซีพิกเกอร์อยู่ในนี้ค่ะไม่พอมั้งเรามีรังซีพิกเกอร์อีกไหมเอ่ยอาจจะต้องกลับไปเอาที่ฟาร์มซีพิกเกิลมาค่ะตอนนี้เรามีอยู่เพียงแค่นี้ยังไงก็ไม่พอแน่นอนในการวางใต้น้ำเนาะเพราะว่าต้องใช้แบบมากกว่านี้นั่นเองค่ะทรัพยากรก็ยังเหลืออยู่ Heart of the Sea ครับรวมกับ Nautilus Shell เราก็จะได้เป็นคอนดูต1คอนดูตค่ะโอเคครับไว้ก่อนแค่ครับไว้เนาะใต้น้ำยังไงเราก็ต้องวางซีพิกเกิลอ่ะมันจะได้สว่างสว่างแต่ตอนนี้ค่ะปัญหาอยู่ที่สาหร่ายเราต้องเคลียร์สาหร่ายออกด้วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะเราก็จะค่อยๆก่อสร้างไปเรื่อยๆเนาะหวัดดีการ์เดียนโอ้โหเนี่ยแหละโอ้โหขึ้นมาข้างบนด้วยเนี่ยแหละค่ะแค่เดินแถวนี้ก็สามารถชมความน่ารักของการ์เดียนได้แล้วดีจะตายไปโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็จะพักการสร้างอะควาเรียมค่ะไว้เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเราค่อยมาต่อเติมอะควาเรียมของเราเพิ่มเติมเนาะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ